ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Apex Legends Mobile สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำว่าปืนไหนมือใหม่ควรจะใช้นะครับผมแล้วก็ของแต่งปืนต่างๆในเกมนี้มันมีความสามารถอะไรกันบ้างในส่วนของการแนะนำปืนเนี่ยผมก็จะขอแนะนำปืนเป็น4ประเภทแล้วกันนะครับประเภทแรกก็จะยิงได้ทุกระยะนะประเภทที่2ก็จะเป็นปืนประเภท SMG หรือว่าปืนกลเบานะครับประเภทที่3ก็จะเป็นปืนลูกซองนะครับผมและประเภทสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นปืนประเภทสไนเปอร์นะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ปืนที่ยิงได้ทุกระยะนะครับกระบอกแรกที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยก็จะเป็น R301 นะครับกระบอกนี้นะครับผมจะมีข้อดีตรงที่คุมปืนได้ง่ายนะครับมันเป็นปืนที่เหมาะมากสำหรับมือใหม่ด้วยความที่ปืนเนี่ยไม่ต้องมีของแต่งปืนอะไรมากก็จะช่วยเราเนี่ยสามารถยิงปืนนี้ได้นิ่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะประมาณนี้นะครับนี่ขนาดยังไม่มีของแต่งปืนนะก็ในเมื่อเราพูดถึงของแต่งปืนแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาขอทำการอธิบายความสามารถของของแต่งปืนแต่ละชิ้นแบบคร่าวๆให้เราได้รู้กันแล้วกันนะครับเราจะเริ่มกันที่จุกปืนนะครับสำหรับจุกปืนในเกม Apex Legends เนี่ยมันจะไม่ได้ช่วยในการเก็บเสียงอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามันจะช่วยเราเนี่ยสามารถคุมปืนได้ง่ายขึ้นคือความสามารถของจุกปืนเนี่ยมันจะมาช่วยลดรีคอยนะยิ่ง R301 นะครับผมได้จุกปืนม่วงมาเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องคุมปืนเลยนะครับคือปืนแทบจะไม่มีแรงดีเลยนะมาในส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องแมกกาซีนนะครับสับแมกกาซีนเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งเป็นสีนะคือตั้งแต่สีขาวถึงสีม่วงเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มแม็กปกตินะครับผมแต่ว่าสีทองเนี่ยมันจะพิเศษหน่อยตรงที่มันจะทำการรีโหลดอัตโนมัติหลังจากที่เราไม่ได้ใช้ปืนนี้ไปสักพักหนึ่งนั่นเองนอกจากนั้นความสามารถก็จะเหมือนแม็กปืนปกติทั่วไปแม็กปืนเนี่ยนอกจากมันจะช่วยเพิ่มความจุของกระสุนนะครับแม็กปืนในเกมนี้ก็ยังสามารถช่วยทำให้เรารีโหลดปืนได้ไวมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นในเวอร์ชัน PC ความสามารถนี้ก็จะโดนออกไปแล้วแต่ว่าในโมบายยังอยู่นะครับต่อไปสโคก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรมากนะครับนอกจากช่วยเราเนี่ยเล็งเป้าจากระยะไกลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของท้ายปืนนะครับสับท้ายปืนเนี่ยมันจะช่วยเราสามารถสับปืนได้ไวขึ้นเดี๋ยวผมจะขอหยิบปืนอีกกระบอกหนึ่งมาก่อนแล้วกันนะครับแล้วดูเป็นมุมมองคนที่3น่าจะดูได้ง่ายกว่านะเราจะสามารถหยิบปืนที่มีท้ายปืนออกมาได้ไวขึ้นนะครับอย่างเช่น R301 กระบอกที่2ของผมเนี่ยไม่มีท้ายปืนมันก็จะหยิบปืนมาได้ช้านิดหนึ่งนะประมาณนี้แต่ถ้าเรามีท้ายปืนก็จะหยิบปืนมาได้ไวขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูในมุมมองคนที่1ด้วยเลยแล้วกันอันนี้ไม่มีท้ายปืนนะส่วนอันนี้จะมีท้ายปืนนะครับก็จะไวขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมไม่ได้ไวขึ้นมากขนาดนั้นนอกจากการหยิบปืนได้ไวขึ้นนะครับมันก็จะช่วยเราเนี่ยยิงแบบเข้าสโคกได้นิ่งขึ้นนะครับจะช่วยเราเนี่ยสามารถคุมเป้าได้ง่ายขึ้นแบบเข้าสโคกนะต่อไปก็จะเป็นของแต่งปืนของลูกซองนะครับจะมีอยู่อย่างเดียวเลยนะก็คือช็อตการโบความสามารถของช็อตการโบเนี่ยก็จะทำให้ลูกซองของเราเนี่ยยิงกระสุนออกไปได้ไวมากยิ่งขึ้นและถ้าเราเอาช็อตการโบสีม่วงนะครับผมมาใส่กับ EVA 8เนี่ยมันก็จะเป็นลูกซองที่สามารถยิงรัวได้เหมือนปืนกลเลยจบไปในส่วนของแต่งปืนนะครับเดี๋ยวต่อไปแล้วก็มาดูปืนที่ยิงได้ทุกระยะของเรากันต่อแล้วกันนะครับกระบอกแรกผมแนะนำเป็น RT01 นะครับผมส่วนกระบอกต่อไปผมก็จะขอแนะนำเป็นแฟลตไลน์แล้วกันนะครับจะเป็นปืนที่ใช้กระสุนเฮฟวี่อาร์โมหรือว่ากระสุนสีเขียวนะข้อดีของปืนแฟลตไลน์เลยนะครับก็คือมันแรงนะครับผมยิงตัวนัดละ19ยิงหัวนัดละ38นะถ้าเทียบกับ R301 นะครับเรียกว่าแรงต่างกันพอสมควรเลยนะ R301 ยิงตัวนัดละ14นะครับยิงหัวนัดละ28นะเราก็จะเห็นได้ว่าแฟลตไลน์เนี่ยเป็นปืนที่ดาเมจแรงกว่า R301 พอสมควรเลยนะครับแล้วก็เป็นปืนที่ไม่ต้องพึ่งของแต่งมากก็สามารถล้มศัตรูได้ในแม็กเดียวแต่ว่าข้อเสียของแฟลตไลน์เนี่ยก็จะมาจากเรื่องแรงดีดปืนที่สูงมากๆเลยนะครับคือมันเป็นปืนที่แรงนะแต่ว่าแรงดีดปืนก็จะสูงมากเช่นกันยิ่งถ้าเรายิงในระยะไกลๆเนี่ยเราจะรู้ได้เลยนะครับผมว่าการคุมปืนนี้เป็นเรื่องที่ยากมากๆและข้อเสียอย่างหนึ่งของปืนแฟลตไลน์นะครับนอกจากแรงดีดที่สูงเนี่ยมันยังไม่สามารถใส่จุกปืนได้ด้วยเพราะถ้าใครต้องการที่จะเล่นปืนนี้นะครับผมก็แนะนำว่าให้ฝึกการคุมปืนให้ดีนะครับแต่ถ้าเราฝึกคุมปืนได้นะครับผมก็บอกได้เลยนะครับผมว่าปืนนี้เป็นอีกหนึ่งปืนที่โกงมากๆนะในเวอร์ชัน PC ตอนนี้ก็โดนลดดาเมจลงไปแล้วนะครับผมจากปกติยิงนัดละ19ก็โดนลดเหลือนัดละ18นะจบปืนที่ยิงได้ทุกระยะไปนะครับต่อไปเรามาดูปืนประเภท SMG กันบ้างหรือว่าปืนกลเบาผมจะแนะนำไม่กี่กระบอกนะครับกระบอกแรกก็จะเป็นปืนโว SMG ปืนนี้นะจะใช้กระสุน Energy Ammo นะครับข้อดีของปืนนี้เนี่ยก็จะเป็นปืน SMG ที่ไม่ได้ลั่นไวจนเกินไปนะครับผมแล้วก็สามารถยิงในระยะกลางได้บางจังหวะด้วยนะส่วนดาเมจจะอยู่นัดละ15นะครับยิงหัวนัดละ23เป็นปืน SMG ที่เหมาะกับมือใหม่ที่สุดแล้วนะครับด้วยความที่มันไม่ได้ลั่นไวจนเกินไปนอกจากปืนโว SMG เนี่ยก็ยังมีปืน SMG กระบอกหนึ่งที่ผมแนะนำมากๆสำหรับมือใหม่เลยนะครับจะเป็นปืนที่มีชื่อว่า Alternator SMG ปืนนี้นะจะใช้กระสุนประเภท Light Ammo นะครับ
ข้อดีของปืนนี้นะครับผมก็จะเหมือนกับโวยนะตรงที่กระสุนจะไม่ได้ลั่นไวจนเกินไปและข้อดีอีกอย่างของปืนนี้ก็คือการยิงแบบพิฟายนะครับหรือว่ายิงแบบไม่เข้าสโคกเนี่ยจะหวังผลได้ดีมากๆเลยนะครับคือมันยิงแบบไม่ต้องเข้าสโคกได้ตรงเป้ามากๆประมาณนั้นนะสำหรับปืนนี้ปืนในเดม G2 ก็บอกที่ผมจะแนะนำก็จะเป็นตามนี้นะครับต่อไปแล้วก็มาดูปืนช็อตกันบ้างนะปืนช็อตกันที่ดรอปตามแมปตอนนี้ก็จะมีอยู่2กระบอกนะครับก็คือ EVA 8 Auto กับ Mastiff ช็อตกันถ้าใจผมแนะนำเนี่ยผมขอเลือกแนะนำเป็น EVA 8แล้วกันนะครับมือใหม่น่าจะยิงได้ง่ายที่สุดนะด้วยความที่ช็อตกันอันนี้เนี่ยไม่ต้องเข้าสโคกเวลายิงก็สามารถหวังผลได้เหมือนกันนะครับด้วยความที่ช็อตกันอันนี้มันสามารถยิงได้รัวๆแบบเป็นปืนกลเลยยิ่งถ้าเราได้โบม่วงมาเนี่ยก็จะเป็นปืนที่ยิงสนุกมากๆเลยนะครับสับช็อตกันอันนี้แต่ว่าถึงแม้มันจะยิงรัวนะครับแต่เรื่องดาเมจมันก็อาจจะไม่แรงสู้พวกมาสติฟหรือว่า PK ที่อยู่ในแอร์ดรอปนะแต่ข้อดีของมันก็คือยิงรัวแล้วก็ยิงง่ายนั่นแหละครับเปิดโอกาสให้เราสามารถยิงพลาดได้สัก 2-3 นัด นะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยยิงรัวขนาดนี้เราก็น่าจะยิงโดนอยู่ดีสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นปืนประเภทสไนเปอร์สไนเปอร์กระบอกแรกที่ผมจะแนะนำเนี่ยผมก็ขอเลือกแนะนำเป็นปืนชาร์จไรเฟิลปืนนี้เลยนะครับมือใหม่เนี่ยเหมาะมากๆสำหรับข้อดีของปืนชาร์จไรเฟิลเลยนะครับก็คือจะเป็นปืนสไนที่ยิงง่ายมากๆนะก็เดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะครับการยิงของปืนชาร์จไรเฟิลเนี่ยมันจะยิงนัด1 นะครับกระสุนออกไป2นัดนะจะมีการจี่แล้วก็คอยระเบิดดาเมจที่หลังนะครับคือเป็นปืนที่เราจะยิงระยะไหนมันก็ตรงนะครับกระสุนจะไม่มีทางย้อยใดแดงสิ้นเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนะครับคือเป็นปืนที่โกงมากๆเหมาะไว้ในการใช้อีโวเกาะนะครับถ้าเรามีเกาะขาวแล้วก็สามารถยิงเป็นเกาะฟ้าเกาะม่วงได้ง่ายๆนะครับไปยันเกาะแดงได้เลยนะปืนสไนเปอร์กระบอกต่อไปที่ผมจะแนะนำต่อจากชาร์จไรเฟิลเนี่ยผมก็ขอแนะนำเป็นปืนเซนติเนลแล้วกันข้อดีของปืนนี้นะครับผมก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมที่ผมคิดว่ามันดีมากๆตรงที่มันจะสามารถใช้คิวเล็ก2อันในการชาร์จได้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูการยิงก่อนที่เราจะใช้คิวเล็กในการชาร์จก่อนแล้วกันผมจะยิงไปที่ตัวนะครับดาเมจนัด1จะอยู่ที่70นะเดี๋ยวพอเราชาร์จคิวเล็กนะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นแบบไหนตอนนี้ชาร์จคิวเล็กเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะยิงไปเหมือนเดิมนะจะอยู่ที่นัดละร้อยนะครับแต่มันก็ไม่เชิงนัดละร้อยนะคือถ้าเราชาร์จคิวเล็กแล้วไปยิงศัตรูที่มีเกราะเต็มเนี่ยยังไงเกราะก็แตกนะขอแค่เราชาร์จคิวให้ปืนกระบอกนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งปืนสไนเปอร์ที่ผมมองว่าน่าเล่นมากๆเลยนะครับผมถ้าใครใช้สไนเปอร์เก่งๆนะเพราะว่าถ้าเราชาร์จคิวนะครับผมยังไงก็ยิงเกาะแตกแน่นอนแต่ถ้าจะพูดถึงปืนสไนเปอร์ที่โกงที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นปืนที่มีชื่อว่าเคเบิลนะครับจะเป็นปืนจากแอร์ดรอปนะที่ถ้าเรายิงโดนหัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะแดงเกาะม่วงเกาะฟ้ายังไงก็ล้มนะครับเพราะว่าดาเมจมันโกงมากๆนี่นะครับผม435ดาเมจนะคือถ้าโดนหัวยังไงก็ล้มแน่นอนแต่ว่าโอกาสที่เราจะหาปืนนี้ได้ในแต่ละเกมเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยนะครับเพราะมันต้องดรอปจากแอร์ดรอปซึ่งปืนในแอร์ดรอปตอนนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3กระบอกนะครับนอกจากเคเบิลเนี่ยก็จะมี PK ที่เป็นปืนลูกซองแล้วก็สปิตไฟนะครับที่เป็นปืนที่สามารถยิงได้ทุกระยะที่ดีมากอีก1ปืนนะแต่ที่ผมไม่ได้แนะนำเลยเนี่ยก็เพราะว่าปืนพวกนี้มันอยู่ในแอร์ดรอปนั่นเองนะครับก็เป็นว่าสับคลิปในการมาแนะนำปืนที่เหมาะกับมือใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับปืนที่ผมหยิบมาแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืนที่แรงดีดปืนน้อยนะครับนอกจากแฟลตไลน์นะแต่แฟลตไลน์ที่ผมแนะนำเนี่ยก็เพราะว่าปืนที่ผมอวยนะครับใน PC ผมเล่นปืนนี้ค่อนข้างบ่อยแต่ถ้าใครที่ยิงแฟลตไลน์ไม่ได้จริงๆนะครับคือมันดีดมากๆเนี่ยไปใช้ R301 แทนก็ได้เหมือนกันก็ว่าสับคลิปในการมาแนะนำปืนก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ